เงียนบอกไม่กลัวทีมชาติไทยแต่ไหนซ้อมจุดโทษเยอะเชียวสงสัยฟิตอยากเล่นนานๆจนถึงดวนดีกาขณะที่ทีมชาติไทยพร้อมเดินหน้าคว้าชัยเหนือทีมเงียนรอบรองชิงแชมป์อาเซียนวันนี้ในขณะที่คอมเมนต์เดือดไม่มองช้างศึกเข้ารอบชิงอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงเปี๋ยพงหญิงครับ สวัสดีครับแตงมโมลงเปียวพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับทีมชาติไทย U16 นะครับก็จะแข่งขันกันในวันนี้นะครับเวลาบ่ายสนะครับ ฟังไม่ผิดก็ใบสามวันน,นี้ทีมชาติไทยแข่งนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการที่ทีมชาติไทยเล่นใบสามแบบนี้เนี่ยทีมชาติเวียดนามทีมชาติไทยนะฮะออกมาพูดเหมือนกันเลยครับว่ามันจะร้อนตับแลบเอานะครับซึ่งต้องบอกนะครับมันไม่เหมาะกับการที่จะมาเล่นฟุตบอลในท่ามกลางอากาศที่มันร้อนขนาดนี้นะครับอะ แต่ว่าทั้งสองทีมก็บอกว่าไหนๆมันก็จัดแบบนี้แล้วนะครับเล่นก็คือต้องเล่นร้อนก็ร้อนเหมือนกันนั่นแหละรครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับนี่แหละครับคือปัญหาในฟุตบอลอาเซียนนะครับคือพอเห็นเป็นเด็กปุ๊บจับ เตะเร็วเลยครับเด็กไม่ร้อนครับนะฮะเด็กเล่นกี่โมงก็ได้โอ้โหมันไม่ใช่นะฮะมันจะไม่เกิดการพัฒนาและไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอ่ะแต่ตรงนั้นพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับแม้ว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยไทยกับเวียดนามจะไม่ได้เจอกันรอบชิงแต่เรามาตัดกันก่อนนะครับในรอบรองนะครับซึ่งโค้ชทีมชาติเวียดนามเนี่ยจนมินเซียนนะครับมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยจะผ่านทีมชาติไทยไปได้นะครับ แล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปเจอกับเจ้าภาพทีมอินโดนีเซียนั่นเองนะครับหลังจากนะั้นสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มจบลงไปนะครับก็มีการประกบคู่กันมาไทยเนี่ยเจอเวียดนามแล้วอินโดเจอออสเตรเลียน,นะครับแล้วก็ในการถแถลงข่าวเนี่ยนะครับโค้ชของเวียดนามเขาบอกว่าการเตรียมตัวของเวียดนามเนี่ยเรามีผู้เล่น2คนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหวังว่าพวกเขาจะหายแล้วก็สามารถลงตัวจริงให้กับทีมได้ในวันที่แข่งขันนะครับส่วนการเตรียมตัวของทีมนะฮะสภาพร่างกาย ดีกว่าไทยนะเพราะว่าเหมือนกับว่ามีเวลาพักมากกว่านะครับแล้วคนอื่นๆก็สมบูรณ์นะจากรายงานข่าวที่โค้ชเขาบอกมาในขณะที่ทั้งฝั่งไทยมัตร์จะเด็ดเนี่ยนะครับก็บอกว่านี่คือแบบที่ยากนะแล้วก็ร้อนด้วยเหมือนกันนะฮะฝั่งนู้นก็ว่าร้อนฝั่งเราก็ว่าร้อนแต่ความยากมันเท่ากันนะครับ เป็นทีมชั้นนําของภูมิภาคทั้งคู่ด้วยก็เคารพคู่แข่งเสมอคิดว่าการที่โค้ชทุกคนเนี่ยทั้ง4ทีมเข้ามาในรอบรองก็อยากจะเป็นแชมป์ด้วยกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาที่จะชนะนะฮะแล้วก็คว้าเอ่อถ้วยชิงชนะเลิศมาให้ได้นะครับส่วนข่าวจากเวียดนามก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าไอการที่ทีมชาติไทยได้พักน้อยกว่าทีมชาติเวียดนามอะ่ะเหมือนกดดันอะ่ะ บอกว่างานนี้ไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าทีมชาติเวียดนามมันก็ร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันได้รับการฟื้นฟูนะครับมันได้รับการรีคอรเวอรี่ที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วจะเจอการโจมตีอย่างรวดเร็วและก็จะเป็นอันตรายมากๆเพราะว่าบอลทรานซิชันของเวียดนามค่อนข้างดีนะครับการแข่งในรอบรองชนะเลิศเนี่ยนะครับก็จะแข่งกันคน,คนละเวลานะคู่ของไทยเล่นบ่ายสามขณะที่เจ้าภาพก็ไปเลือกทุ่มครึ่งแต่ที่สําคัญเลยย้ํากันอีกทีครับมี VAR นะครับ นะครมาใช้นะครับในการแข่งขันในรุ่นยู U16 ปีนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับจะได้ตัดสินเป็นตรงเที่ยงธรรมนะครับสำหรับกรรมการนะฮะส่วน,นเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับก็จากบองดาเนี่ยรายงานว่าเวียดนามบอกว่าปากเนี่ยบอกว่าไม่กลัวทีมชาติไทยสู้แน่สบายผ่านเข้ารอบเจออินโดแต่ไงครับไปซ้อมการยิงจุดโทษซะเยอะเลยคือถ้าซ้อมยิงจุดโทษเนี่ยหมายความว่ายื้อฮะกะว่ายื้อนะครับ ยังไงจะพัดจะผูไปเนี่ยขอให้ได้ดวลถึงวินาทีสุดท้ายนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทางโค้ชของเวียดนามเนี่ยเขาก็ไปติดตามและวิเคราะห์ทีมชาติไทยนะครับแล้วก็การมาเจอกันในครั้งนี้ก็คิดว่าทั้งคู่เนี่ยทำกันบ้านมาดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เขาบอกว่าเขาเน้นในการยิงจุดโทษเป็นพิเศษนะครับถ้าหากว่ามันยังเสมอกันในเวลาปกติดังนั้นการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องเผื่อไว้หน่อยโอ้โหไม่รู้ว่าเผื่อหรือว่าตั้งใจดึงให้ไปยิงจุดโทษนะเออการฝึกซ้อมช่วงบ่ายนะครับของเวียดนามใช้เวลาแป๊บเดียวชั่วโมงกว่านะครับโดยส่วนใหญ่ก็เน้นให้ผู้เล่นทีมหลักเนี่ยลงเจอนะฮะ กับยู16ของเมียนมาผ่อนคลายฟื้นฟูร่างกายกันไปขณะที่ผู้เล่นสำรองมีส่วนในเกมดังกล่าวก็จะทําการฝึกซ้อมแล้วก็การประสานงานแล้วก็จบสกอร์โดยรวมนะครับทุกอย่างของเวียดนามก็ค่อนข้างพร้อมส่วนทีมชาติไทยก็พร้อมอยู่แล้วมีนักเตะเนี่ยแบรนแค่คนเดียวนะครับที่เหลือก็สามารถลงสนามได้นั่นเองนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอย่างไรส่วนคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์จากแฟนบอลอาเซียนนะ เขาว่าอย่างไรบ้างนะครับในทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามแล้วเขาดูรอบชิงเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าเวียดนามเจอกับมวยไทยโอ้โหแซะแซะเก่งนะฮะเดี๋ยวดูครับเราสมาธิดีครับเด็กๆนะฮะเนี่ยทานายรอบชิงชาเลิศอินโดเจอเวียดนามโอ้โหมองข้ามไทยไปเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับไม่มองไทยหรือจ๊ะ อินโดนีเซียกับออสเตรเลียจะเจอกันนะฮะบอกว่าเจอกันเร็วไปนะฮะพวกเขาน่าจะได้พบกันในรอบชิงชนะเลิศเป็นนัดชิงในฝันอนี่ก็บองข้ามทั้งเวียดนามแล้วก็ไทยนะครับ คู่ต่อสู้ของอินโดนีเซียต้องเป็นทีมระดับอาร์เจนตินาเท่านั้นไอ้นี่สงสัยลืมกินยานะเออสเตรเลีย <c oughs> เจอกับเวียดนามรอบชิงชนะเลิศส่วนชิงอันดับ3อินโดเจอไทยส่วนผลก็คือเวียดนามชนะออสเตรเลียสาสูและแชมป์เป็นของเวียดนามนี่ก็สายเหงียนแน่นอนนะครับฉันหวังว่าไทยและอินโดจะเข้ารอบชิงชนะเลิศและไทยจะเป็นแชมป์ครั้งนี้นะครับคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นแชมป์ในที่สุดแล้วพวกเขา ก็เป็นเชื้อสายกัมพูชาโอ้เจอเคมนี่เคมอย่างลิซ่าเลยนะเคมหมดเลยนะคาเมเนี่ยเคมหมดเลยนะว้าวการแข่งขันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าระหว่างเวียดนามและไทยนั่นแทบจะพลาดไม่ได้น่าดูมากมารอดูกันว่าทีมไหนจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศชิงตำแหน่งแชมป์รายการนี้นะครับ อีกคอมเมนต์นึงบอกว่าไทยแลนด์เป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวน่าเกรงขรามนะฮะแต่เวียดนามจะได้ไปต่อในรายการนี้โอ้โหแฟนเวียดนามเยอะเว้ยนะครับเขาบอกว่าวีดนามมีโอกาส99ที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและควา้าแชมป์ไปได้อันนี้ไม่ได้อวยนะโอ้โหดูแฟนเวียดนามบอกไม่ได้อวยนะครับเวียดนามพบกับไทยในรอบชิงชนะเลิศจะสวยงามกว่าอินโดนีเซียอ่อนแอเกินไปเมื่อเทียบกับเวียดนามและออสเตรเลียก็แข็งแกร่งเกินไปดังนั้นไทยกับเวียดนามแหละนี่ คู่ชิงโอ้โหอะก็นานาจิตตังนะสุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้มีคําตอบแน่นอนว่าใครจะได้เข้าชิงนะครับก็อยากจะเห็นเหมือนกันไทยเจอกับเวียดนามทุกครั้งมันตลอดอยู่แล้วนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งต้องบอกว่าไม่ค่อยจะเป็นข่าวดีกเท่าไหร่เลยนะครับล่าสุดเนี่ยนิวซีแลนด์ครับคว้าชแชมป์โซนโอเชียเนีย2024ฟุตบอลชิงแชมป์ทวีป ที่ถูกพูดถึงน้อยนะครับอย่าง OFC Nation ครับ0 2 4หรือฟุตบอลชิงแชมป์โอเชียเนีย2024ที่ประเทศฟิจิและาวานูอาตูจบไปนะแชมป์ตกเป็นของทัพกีวีแชมป์นิวซีแลนด์ที่ถล่มเอาชนะวานูอาตูเจ้าภาพร่วมไป30ป้องกันแชมป์และคว้าเจ้านะครับโอเชียเนียสมัยที่6ได้สำเร็จ รายการนี้นิวซีแลนด์ยังคงเหนือชั้นกว่าเพื่อนร่วมทวีปแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วก็เส้นทางตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชาเลิศแข่ง4นัดชนะรวดยิงรวม15ประตรูไม่เสียแม้แต่ลูกเดียวบ้าไปแล้วนะครับทำให้ค่าสัมประสิทธิ์นะครับฟีฟ่าเวอร์เรงกิ้งแบบ Real Time ของนิวซีแลนด์พุ่งนะครับ9อันดับแซงทีมชาติ ไทยนะครับขึ้นสู่ท็อปร้อยของโลกไปแล้วส่วนไทยล่วงลงมาอยู่อันดับ101แบบไม่เป็นทางการโหอยู่ๆก็เซง็งไม่ได้แข่งก็อันดับล่วงได้นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแงจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลืค่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ